วัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับแอดได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับ Toyota Camry นะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ปล่อยทีเซอร์ออกมานะแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราคารถในประเทศจีนนะเรียกว่าราคาเนี่ยไม่ถึง 700,000 นะเรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาในช่องของแอดได้พอสมควรนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยแอดก็เดาราคาไว้นะฮะว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.4 ล้านนะฮะน่าจะทำราคาต่ำกว่า Honda Accord อยู่ประมาณ100,000ซึ่งเรียกว่าพอผลประกาศของ Camry ออกมานะฮะทางช่องของเรานะฮะก็คือเดาได้ถูกต้องเลยนะครับก็คือ Camry รุ่นเริ่มต้นนะฮะ HEV Smartอยู่ที่ประมาณ1.4 ล้านจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าก็มีบางช่องนะก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ Camry นะก็หาว่าราคาตรงนี้มันถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ดูช่องของแอดก็จะรับทราบนะฮะว่าจริงๆราคาตรงนี้ถ้าเทียบกับประเทศจีนหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าแพงแบบหูฉี่กันเลยทีเดียวนะซึ่ง Camry ตัวนี้นะฮะเรียกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยดูดีเลยนะฮะแล้วก็ดูแตกต่างจากลักษณะของ Toyota ที่ออกแบบเรียกว่าธรรมดาแบบรุ่นก่อนๆ นะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะฮะแล้วราคาเนี่ยถ้าเกิดมันจะว้าวก็ว้าวตรงแค่มันถูกกว่า Honda แค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับในประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าทั้ง Honda Accord แล้วก็ Toyota Camry เนี่ยเรียกว่าทั้ง2ยี่ห้อนี้ก็ยังแพงกว่าพอสมควรนะฮะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Toyota Camry นะฮะก็จบไปนะฮะรุ่นเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ1.4 ล้านนะฮะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยก็ปาเข้าไปอยู่ประมาณ1.6 ล้านกว่า1.7 ล้านนะครับเรียกว่าก็แพงพอสมควรนะครับต่อมานะครับแอดก็จะพูดอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ยังอยู่กับในประเทศญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ Honda Civic นะครับแล้วก็รวมถึง CRV ด้วยนะครับแล้วก็ HRV ด้วยนะครับวันนี้จะคุยในเรื่องราวของการเคลมแหลกของ Honda นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่สนั่นหวั่นไหวในต่างประเทศเป็นอย่างมากนะฮะแต่ว่าในสื่อของประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะไม่ค่อยมีช่องไหนมาทำคลิปมากเท่าไหร่นะฮะวันนี้แอดก็จะขอเป็นตัวแทนจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ Honda เนี่ยนะครับรีคอลรถถึง 1.7 ล้านคันกันเลยทีเดียวนะฮะว่ามันจะมีเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดแบบไหนกันบ้างนะฮะแต่ก่อนที่แอดจะเล่าไปถึงเรื่องราวของการเคลมนะฮะว่ามีรุ่นไหนเอาอะไรยังไงบ้างนะครับแอดก็จะขอเข้ามาที่ Civic FE Thailand Club กันก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของแลกเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่หรือไม่นะฮะและแอดก็เจอทันทีเลยนะครับพอเข้าปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะครับ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับขออนุญาตหยิบเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกฟังกันนะครับเขาบอกว่าหากมีการรวมตัวกันฟ้องร้องเรื่องชุดบังคับเลี้ยวนะฮะในมุมมองของแอดก็น่าจะเรื่องแหลกนั่นแหละฮะผมสัญญาว่าผมร่วมด้วยแน่นอนครับผมทนไม่ไหวแล้วกับรถคันนี้นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันพอสมควรนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกันเยอะเหมือนกันนะฮะคนแรกเขาก็พูดประมาณว่าถ้าไม่มีความสุขกับการใช้รถทนไม่ไหวขายทิ้งไปหาซื้อคันใหม่เลยครับสบายใจกว่าโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าพูดได้ตรงเหมือนกันนะฮะคนต่อมานะครับเขาก็บอกว่าเพราะอะไรบางคนเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนล้อแล้วจะให้เขารับผิดชอบบางคนพูดไม่หมดครับผมไม่ได้ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องขอข้อมูลที่ชัดเจนครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่มาชี้แจงรายละเอียดนะฮะเขาบอกว่าบางคนก็เอาไปเปลี่ยนแม็กเอาไปโหลดนั่นนี่นี่นั่นนะฮะแต่ว่าก็ยังจะให้ Honda เคลมแหลกกันอีกนะฮะส่วนคนต่อมานะครับเขาก็บอกว่าขายแล้วไปซื้อ BMW สินะฮะก็เป็นการเหมือนประชดประชันนะฮะบางคนเขาก็บอกว่าให้รวมตัวกันไปหาพี่หนุ่มโหนกระแสกันนะฮะโอ้โหตรงนี้ว่าถ้าไปโหนกระแสเนี่ยรับรองนะฮะ Honda ป่วนแน่นอนนะครับอีกคนนึงครับเขาก็บอกว่าผมก็ใช้รถมาพักใหญ่ๆไม่เห็นมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ของผมชอบหมุนพวงมาลัยตอนรถไม่เคลื่อนที่กันหรือเปล่ายิ่งตอนนี้มาใช้รุ่นที่เขาว่าแหลกพวงมาลัยชอบมีปัญหาก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรผมว่าส่วนใหญ่ที่พังเพราะชอบไปฝืนหมุนตอนที่รถหยุดนิ่งมากกว่าเช่นเวลาถอยหรือปรับล้อให้ตรงตอนจอดอีกหนึ่งความคิดเห็นนะแต่ในมุมมองของแอดเนี่ยตรงนี้ก็เอามาพูดไม่ได้นะครับว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าคนใช้แล้วก็ตอนหยุดนิ่งเนี่ยเอาไปหมุนพวงมาลัยแล้วทำให้เกิดปัญหาตรงนี้แอดมองว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนของการรับผิดชอบของทาง Honda นะครับเพราะว่าใครจะมานั่งดูนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยรถมันหยุดนิ่งหรือไปเนี่ยก็คงไม่มีใครมานั่งเสียเวลาดูนะครับเวลาใช้รถนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ระดับชาติใน Civic
FE Thailand พอสมควรนะฮะแต่ว่าเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะฮะแอดก็ไปดูในคลับอื่นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นใน HRV คลับก็มีปัญหาเรื่องแลกเหมือนกันนะฮะอย่างคนนี้นะเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดว่าพวงมาลัยรถดังออดออดแอดแอดถ้าเอาไปเคลมที่ศูนย์แก้ไขโดยการอัดจระบีมีโอกาสดังอีกไหมคะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเรื่องราวไปกันใหญ่นะฮะแทนที่เคลมแลกแล้วก็จะเปลี่ยนแลกใหม่เนี่ยมีการไปอัดจระบีนะฮะโอ้โหยังกับเป็นร้านอะไรรถมือสองอะไรทำนองนี้เลยนะครับก็ถือว่าเรื่องราวนี้ลามไปที่ HRV เหมือนกันนะฮะทั้งนั้นยังไม่พอนะครับCRV นะฮะปี2024นะครับตรงนี้แอดก็เอามาจากในคลับของเขานะฮะเขาก็บอกว่า 20,000 กว่าโลแหลกพวงมาลัยก็ต้องจากไปตามคาดนะฮะแล้วก็ทำเป็นเหงื่อตกนะครับปลศูนย์เคลมง่ายทำเรื่องรอเปลี่ยนอยู่ครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าทั้ง CRV HRV นะครับรวมถึง Civic นะฮะก็เจอปัญหาที่น่าปวดหัวเหมือนกันเลยนะฮะทั้ง3ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดก็จะมาเล่านะครับว่ารายละเอียดของการรีคอลเนี่ยจะมีรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาของ Honda เนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาให้อย่างไรกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆรอรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งเรื่องราวเรื่องแหลกนะแอดก็ไปหาข้อมูลนะฮะพยายามไปสืบค้นเว็บไซต์ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะฮะแล้วก็แอดไปเจอเว็บไซต์นึงเนี่ยเรียกว่าอธิบายข้อมูลได้ครบถ้วนที่สุดนะฮะชื่อว่า Car and Driver นะฮะของยุโรปนะฮะเขาก็บอกว่า Honda เรียกคืนรถ 1.7 ล้านคันเหตุเกิดปัญหาแหลกพวงมาลัยนะครับก็บอกว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกับรถยนต์ Honda Civic ปี2022ถึง2025นะครับโอ้ตรงนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเขารวมถึงรุ่น Minor Change หรือเปล่านะฮะแต่ว่ามีบางสื่อในประเทศไทยนะเขาบอกว่า Minor Change เนี่ย Honda มีการปรับปรุงแหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเขารวมถึงรุ่น CRV ด้วยนะครับรวมถึง HRV นะฮะอย่างที่แอดเนี่ยแจ้งไว้ในตอนแรกนะฮะว่า HRV กับ CRV ในประเทศไทยก็มีปัญหาจริงๆนะและ AcuraIntriga ปี2023นะฮะซึ่งก็โดนผลกระทบตรงนี้ไปด้วยนะฮะและข่าวตรงนี้เนี่ยก็คือตีพิมพ์วันที่10ตุลาคมนี้เลยนะครับเรียกว่ารวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ประเด็นของข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่า Honda ได้ออกประกาศเรียกคืนรถยนต์จำนวนมากถึง 1,693,199 ล้านคันนะฮะโดยอาจจะเกิดจากปัญหาแหลกพวงมาลัยนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากปัญหาการผลิตกับล้อเฟืองของกล่องเกียร์นะฮะเฟืองภายในแหลกอาจบวมขึ้นนะครับส่งผลให้ภาระในการบังคับเลี้ยวของล้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจนะฮะอย่างที่มีคนหนึ่งในกระทู้นะบอกว่าถ้าการเปลี่ยนโช๊คกับการเปลี่ยนยางเนี่ยมีผลหรือเปล่าในการบังคับเลี้ยวนะแอดก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยางเนี่ยเพื่อนๆทราบใช่ไหมถ้าเกิดยางเนี่ยมันหน้ากว้างขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาที่เราฝืนบังคับเลี้ยวยังไงก็ต้องใช้ความสามารถของเฟืองภายในแหลกเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วในเคสตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นปัญหาการผลิตกับล้อเฟืองของกล่องเกียร์แล้วก็เฟืองภายในแหลกอาจบวมขึ้นนะตรงนี้เรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ส่งผลทำให้เฟืองเนี่ยมันทำงานหนักเนี่ยตรงนี้แอดมองว่าก็อาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะรวมถึงการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนโชคนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าสร้างภาระเพิ่มขึ้นนะแต่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของทาง Honda นะครับว่าเขาจะให้เคลมได้หรือเปล่านะฮะต่อมาก็คือการเรียกคืนครอบคลุมถึง Honda Civic ปี2022นะฮะขึ้นไปรวมถึง Acura Intriga แล้วก็ Intriga Type S และรุ่น Honda CR-V นะฮะแล้วก็ HR-V ปี2023ถึง2025นี้เลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าน่าจะเป็นตัวใหม่ๆนี่เลยนะฮะแล้วถ้าแอดเนี่ยมองจากข้อมูลตรงนี้นะฮะอาจจะนะครับอันนี้แอดใช้คำว่าอาจจะนะฮะ Civic Minor Change ก็อาจจะใช้ตัวแหลกเดิมอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าปี2025นะฮะแล้ว Minor Change ตรงนี้ก็เรียกว่าออกมาตอนปี2024-25เช่นเดียวกันนะฮะอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแหลกก็ได้นะฮะแต่ตรงนี้ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานของแอดมินนะครับและข่าวยังกล่าวต่อนะฮะว่าตามเอกสารของสำนักงานบริการความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือในวงเล็บว่า NHTSA ระบุว่าปัญหาเกิดจากเฟืองหนอนของกระปุกเกียร์พวงมาลัยที่ผลิตอย่างไม่ถูกต้องนะครับล้อเฟืองตัวหนอนซึ่งควบคุมการบังคับเลี้ยวของรถอาจผลิตขึ้นอย่างไม่ถูกต้องส่งผลให้บวมขึ้นในขณะการใช้รถตามรายงานของ NHTSA ล้อที่บวมขึ้นทำให้ฟรีมจระบีระหว่างล้อเฟืองตัวหนอนและเฟืองตัวหนอนบางลงทำให้เกิดแรงเสียดทานและเพิ่มแรงบังคับเลี้ยวนะครับนอกจากนี้ NHTSA ยังระบุด้วยว่าการตั้งคร่า
ฟรีโหลดของสปริงเฟืองตัวหนอนไว้สูงเกินไปซึ่งส่งผลให้แรงเสียดทานสูงขึ้นและแรงบิดผันผวนเมื่อบังคับเลี้ยวเอกสารการเรียกคืนระบุสัญญาณเตือนเช่นเสียงผิดปกติหรือความรู้สึกเหนียวนะฮะเมื่อหมุนพวงมาลัยนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เหมือนเป็นปัญหาในประเทศไทยใน Civic FE ที่เขาพูดเลยนะฮะคำว่าเหนียวในต่างประเทศก็เรียกว่าน่าจะเหมือนคำในประเทศไทยก็คือคำว่าฝืดนั่นเองนะฮะตรงนี้แอดมองว่าชัดเจนนะฮะแต่ว่าตรงนี้แอดมองว่าในสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นตัวไพลอตของโปรเจกต์ตรงนี้นะฮะที่จะเคลมนะฮะหรือว่าการรีคอลนะฮะแต่ตรงนี้แอดมองว่าทาง Honda เนี่ยต้องมารีคอลต่อในประเทศไทยแน่นอนนะฮะเพื่อนๆสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลนะฮะทาง Honda ประเทศไทยแอดมองว่าเขาไม่ทิ้ง Honda Civic FE แน่นอนนะครับเพราะว่าเคยมีข้อมูลนะฮะอย่าง Civic FC บางรุ่นนะฮะที่หมดรับประกันไปแล้วหรือวารันตีเนี่ยถ้า Honda เขารีคอลเนี่ยเรียกว่าผลบังคับใช้เนี่ยยังตามมานะแม้กระทั่งขายเป็นรถมือ2ไปแล้วเนี่ย Honda ยังรับประกันเคลมให้เลยนะฮะเรียกว่าความรับผิดชอบของ Honda ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะต่อมานะครับ Honda ได้แจ้งตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการเรียกคืนรถแล้วและมีแผนจะส่งจดหมายแจ้งให้เจ้าของรถทราบภายในวันที่18พฤศจิกา2024นะฮะเจ้าของรถที่ได้รับผลกระทบต้องนัดหมายกับตัวแทนจำหน่าย Honda ในพื้นที่ของตนซึ่งจะทำการตรวจสอบและเปลี่ยนสปริงเฟืองตัวหนอนด้วยชิ้นส่วนที่ปรับปรุงแล้วและกระจายหรือเติมจระบีใหม่เจ้าของรถที่กังวลว่ารถของตนอาจรวมอยู่ในรายการเรียกคืนรถหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์การเรียกคืนรถของ NHTSA นะครับโอ้โหเรียกว่าหน่วยงานทางสหรัฐเนี่ยเขาดูแลรถในคนของประเทศเขาได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นการเบิกล่องที่จะมาทำการรีคอลต่อในประเทศไทยค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยดังมากๆแล้วการรีคอลตรงนี้เรียกว่าถึง 1,700,000 คันตรงนี้เรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับแม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นนะอย่างที่แอดเนี่ยเคยเล่าเรื่องข้อมูลไปให้ฟังนะก็คือในประเทศญี่ปุ่นก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของแหลกเหมือนกันนะอย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยที่แอดทำแล้วก็เล่าตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นแม้กระทั่งในบ้านเกิดของรถยนต์ที่ชื่อว่า Honda เองก็ยังเกิดปัญหาได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวในประเทศไทยกันต่อไปนะแต่ว่าแอดแอบเห็นนะฮะว่า Honda เนี่ยเขามีการรีคอลเหมือนกันแต่ว่าในระยะแรกนี่คือเป็นการรีคอลแบบเงียบๆนะฮะโดยเวลาลูกค้าเข้าศูนย์เนี่ยทาง Honda เขาก็จะให้ลูกค้าเนี่ยนัดวันที่จะมาเปลี่ยนแหลกเลยนะฮะโดยที่ไม่ให้ลูกค้าเนี่ยต้องทวงถามเลยนะฮะตรงนี้ก็เรียกว่าไม่อยากให้เป็นกระแสมาก Honda ก็เลยมีการรีคอลแบบเงียบๆไปแล้ว1รอบนะฮะเราก็ต้องมารอดูว่าการรีคอลรอบใหญ่เหมือนในทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่า Honda เนี่ยเจอวิบากกรรมหลายอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหลกนะหรือว่าในเรื่องราวใน Honda CR-V นะที่บางคนก็มีปัญหาเรื่องเครื่องสั่นบ้างอะไรบ้างนะหรือว่าบางคนก็มีปัญหาใน Accord ที่เรื่องราวเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยหมดไวเหลือเกินนะซึ่งบอกได้เลยนะว่ามีผู้ใช้รถบางคนเนี่ยถึงขนาดมาบ่นเลยนะแอดเห็นนะว่า Honda ในยุคนี้เขาบอกว่าเหมือนว่าจะไม่เหมือน Honda ในอดีตแล้วนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะว่าทาง Honda ประเทศไทยเนี่ยจะเรียกศรัทธาของคนไทยกลับมาได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์ในตอนนี้เรียกว่ามอง Honda เนี่ยรู้สึกว่าดูแย่ลงนะฮะยังไงก็ต้องฝากเตือนมาตรฐานของ Honda ประเทศไทยให้ช่วยดูแลลูกค้าคนไทยให้ดีๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาในลักษณะคล้ายๆกับทาง Mazda นะฮะที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จนทำให้เกิดการฟ้องร้องนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแบรนด์ Mazda เหมือนที่จะยอดขายเนี่ยตกลงตั้งแต่มีปัญหาในคราวนั้นมาเลยนะฮะก็ไม่อยากให้ Honda เนี่ยเรียกว่ามีคนงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะฮะที่เข้าไปทำงานในบริษัท Honda ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องราวซ้ำรอยในอดีตของ Mazda นะฮะวันนี้แอดก็ฝากเรื่องราวไว้เท่านี้นะฮะถ้ามีข่าวอัปเดตเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเคลมแหลกหรือว่ารีคอลเพิ่มเติมนะฮะแอดก็จะมาอ่านข่าวฉับไวให้เพื่อนๆอีกนะฮะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นกับข่าวนี้อย่างไรบ้างนะฮะมีความเชื่อว่า Honda จะมาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลมแหลกหรือว่าการรีคอลหรือไม่ก็คอมเมนต์ให้แอดมาได้นะฮะแอดก็จะมาตอบนะวันนี้แอดฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ